3เดือนต่อมาวันนี้วันที่2เดือน7ปี2022นะครับมาตามต้นโพใกล้จบต้นนี้กันนะครับมีไอเดียใหม่นะครับมาให้เพื่อนๆได้ชมเดี๋ยวผมจะกลับหน้าไม้ใหม่นะครับกลับใหม่เพราะว่าพอมองไปมองมาแล้วถ้าเรากลับหน้าไม้อ่ะนะครับมันสวยกว่าแล้วเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูรอยบ้างที่ผมบ้างๆไว้อ่ะนะครับว่าตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างแล้วครับมาดูกันใกล้ๆครับนี่เลยกล้องส่องไปนี่เลยนะครับกิ่งหลังนะครับกิ่งหลังที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยนะครับก็โอเคแหละนะครับเริ่มมีล่าอากาศนะครับแต่ว่าแผลก็ยังไม่หายนะครับแต่ว่าไม้เนี่ยอยู่แล้วเพราะผมแกะออกไปเมื่อกี้นี่เองนะครับก็เลยแกะให้เพื่อนๆดูเลยว่าวันเวลาผ่านไปเนี่ยนะครับแผลมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราจะเอากิ่งนี้ไว้เนี่ยนะครับก็ทายาใหม่รอแผลแห้งแล้วก็ฝนเพิ่งตกเมื่อกี้นี้แล้วก็ทายาใหม่นะแผลตรงนี้ก็ใกล้จะหายนะเนี่ยตรงเนี้ยใกล้หายแล้วพอแผลแห้งทายาใหม่แล้วก็ปิดไม่ให้น้ำเข้านะครับเพื่อนๆมาดูแผลนี้ครับกิ่งนี้นี่กิ่งนี้บังลวดปะเนี่ยกิ่งนี้นี่แผลนี่ใกล้จะหายนะนะครับใกล้จะหายแล้วถ้าได้ปล่อยไปเรื่อยๆนะครับก็คิดว่าหายนะครับคิดว่าหายแผลนี้ก็เนี่ยครับเนี่ยตันหมดแล้วเนี่ยนะครับก็ดีขึ้นแล้วล่ะแล้วก็อยู่ตัวด้วยนะครับอยู่ตัวด้วยไม่เด้งกลับแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะกลับหน้าไม้ใหม่นะครับกิ่งนี้ที่เคยทำไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาออกนะครับเอาออกและจะเอาทางด้านนี้เป็นหน้าไม้นะครับแล้วก็นับโดยรวมเนี่ยนะครับโดยรวมเนี่ยเดี๋ยวผมจะทดกิ่งใหม่ทั้งหมดเลยนะทดกิ่งใหม่ทั้งหมดเลยเพื่อที่จะกระชับทรงมันเข้าไปโอเคครับนะครับหลังจากที่เราตัดกิ่งหลังออกเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยนะครับทางด้านนี้เป็นหน้าไม้นะครับเพื่อนตรงนี้เป็นหน้าไม้นะครับแล้วเราก็จะเห็นกิ่งหลังอยู่ทางด้านนู้นนะครับแต่วันนี้เอาออกแล้วนะครับเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวเอาทางด้านนี้เป็นด้านหลังไม้นะครับพอเนื่องจากว่าไม้เนี่ยพอเราดูไปนานๆนะครับแล้วเราสังเกตเห็นได้ว่าแขนงแรกนะครับแขนงแรกมันอยู่ทางด้านหลังแขนง2อยู่ทางด้านหน้ากิ่งนี้เหมือนกันแขนงแรกอยู่ทางด้านหลังแขนง2อยู่ทางด้านหน้าโอ้โหมันพอดีมันเปิดหน้าไม้พอดีเลยเนี่ยครับพอตัดออกไปแล้วเนี่ยนะครับดูดีขึ้นมาทันทีเลยแล้วเดี๋ยวผมจะกระชับทรงให้มันสั้นลงนะครับสั้นลงอีกสักหน่อยนะครับเพราะว่าทรงมันยาวไปเพราะว่ากิ่งมันออกมาให้ผมมันบังคับนะให้ผมต้องทำทรงออกมายาวๆนะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะกระชับใหม่นะครับให้มันสั้นลงโอเคเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่อีกทีนึงนะครับมาดูโพนะครับหลังจากเมื่อเย็นนะครับเราได้ทำการคัดกิ่งแล้วเราก็ได้ทำการกลับหน้าไม้นะครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวต้องมานั่งแต่งแผลนะครับเอาทางด้านนี้เป็นหน้าไม้แทนนะครับให้เพื่อนๆได้ชมนะครับจะซึ่งจะเห็นลำกิ่งชัดเจนกว่านะครับซ้ายขวาหลังหน้ามาซ้ายอีกทีนึงแล้วก็ไปขวาอีกทีนึงแล้วก็ขึ้นยอดเลยนะครับแล้วก็การตัดแต่งต้นโพนะถ้าเราจะทดกิ่งนะต้องมีเหลือใบแบบเนี้ยนะครับเหลือใบแบบเนี้ยนะครับแล้วค่อยมาทดอีกทีนึงนะถ้าตัดโกนเลยนะครับโพไซไกลกลางก็สามารถตายได้เหมือนกันนะเนี่ยอย่างในกรณีกิ่งนี้ยกตัวอย่างเช่นผมอยากได้แขนงบริเวณแถวเนี้ยเพราะตรงนี้มันยืดยาวไปเพราะว่าเมื่อก่อนมันทำทรงใหญ่ทรงยาวไงมันก็เลยต้องยืดมาเพื่อที่จะหนีแขนงประมาณนั้นน่ะนะครับทีนี้ผมจะทดเลยอ่ะถ้าเกิดเราจะเขียงเลยอ่ะมันเป็นอันตรายกับพวกไม้ชนิดนี้โดยเฉพาะมันมีอายุที่เยอะก็เลยต้องเหลือใบตรงปลายไว้
เดี๋ยวเราค่อยแตกตาใหม่ออกมาแล้วเราค่อยมาเขียงมาคัดอีกทีนึงกลับมาให้ดูนะครับต้นโพกับหน้าไม้ใหม่เตรียมขึ้นทรงใหม่2เดือนต่อมาวันนี้วันที่3เดือน9ปี2022นะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการทดอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นนะผมจะเปลี่ยนองศายอดใหม่นะครับก็มีอย่างที่เราเห็นมีซ้ายเนื่องจากกลับหน้าไม้แล้วนะครับเพื่อนๆมีซ้ายมีขวามีหลังมีหน้านะครับแล้วก็ตรงเนี้ยอีกเนี้ยนะครับผมจะทำเป็นยอดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเพราะว่าถ้าเกิดทำต่อไปเนี่ยถ้าเกิดมองทางด้านเนี้ยไม้มันจะเอ็นไปทางด้านหลังเพราะว่ายอดเนี่ยมันไปทางด้านหลังถ้าเกิดว่าเราจะให้มันสวยนะครับเอากิ่งเนี้ยมาทำเป็นยอดแล้วมันจะทำให้ต้นต่ำกว่านี้หน่อยด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าปล่อยให้ทำตรงนี้เป็นยอดเนี่ยนะครับแล้วก็เอาสองกิ่งเนี้ยมาดูใกล้ๆนะครับเพื่อนเอาสองกิ่งเนี้ยเป็นกิ่งซ้ายเป็นกิ่งขวาด้วยเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้สรีระของต้นไม้เนี่ยสูงมากเกินไปนะก็จะดูไม่สวยด้วยนะครับมันจะดูโปร่งดูโล่งไม่ค่อยอั้นสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนตำแหน่งยอดนะนะมันจะทำให้ไม้ดูอั้นแล้วดูสวยกว่านะเพราะฉะนั้นผมจะเอากิ่งเนี้ยนะครับเนี่ยทำเป็นยอดนะครับแล้วอันนี้ผมจะทดออกนะตัดออกแล้วก็เลี้ยงตรงเนี้ยเป็นยอดแต่เดี๋ยวว่างๆค่อยมาเก็บแผลแล้วว่างๆก่อนเพราะว่าเก็บแผลเนี่ยใช้เวลาพอสมควรแล้วก็ที่สำคัญมันร้อนนะครับมันร้อนต้องค่อยๆทดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตายนะเรามีประสบการณ์มาแล้วถ้าตายมันก็อย่างว่าแหละกิ่งนี้เอาทดลงมาอีกอย่างนี้มียอดและทดลงมาตรงเนี้ยนะครับเป็นแขนงแรกจะต้องทดประมาณขนาดนี้นะครับทดประมาณขนาดนี้แล้วค่อยทำรายละเอียดอันนี้ผมทดแบบเผื่อไว้ก่อนนะตรงนี้เหมือนกันนะครับเราตรงนี้เราต้องการให้มีกิ่งหลักห้อยลงมานี่นะครับแขนง2แล้วก็3จบอยู่ตรงนี้มันจะมียอดออกมาเนี่ยเพื่อนๆดูนะนี่เหนื่อยนะวันนี้ร้อนนะก็ต้องค่อยๆทดลงมานะเดี๋ยวผมจะตัดตรงนี้ก่อนค่อยๆทดอย่างนี้เหมือนกันอย่างนี้ก็มันจะต้องอยู่ประมาณขนาดนี้นะครับแล้วก็แหงมันแต่ใจจริงๆเลยนะครับเพื่อนๆกิ่งหลักเพื่อนๆเห็นไหมมันชูขึ้นไปเดี๋ยวผมจะแก้ให้มันห้อยลงมาอันนี้เป็นแขนงนะมีงอกมาแล้วเดี๋ยวทดลงมาอีกให้มันสั้นลงมาขนาดนี้แล้วเลี้ยงกิ่งหลักใหม่นะครับเลี้ยงกิ่งหลักใหม่แต่ต้องค่อยๆทดเช่นเดียวกันค่อยๆทดลงมาก็ไม่รีบไม่ร้อนนะครับดีกว่าไม้ตายนะดีกว่าไม่ตายดีกว่ามันตายนะไม่ได้มีไม้ตายอะไรดีกว่ามันตายโอเคเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันต่อกันแล้วกันนะสำหรับตัวนี้นะเดี๋ยวว่างๆค่อยดูไม้แตกละเอียดเนี่ยถ้าเกิดแถวๆนี้โตเนี่ยก็เขียงได้เลยนะแต่ว่ามันยังไม่โตก็ค่อยๆทดลงมาก่อนโอเคครับ3เดือนต่อมาวันที่18เดือน12ปี2022ทดกันหลายรอบนะครับเปลี่ยนหน้าไม้นะครับทดหลายรอบนะครับเพราะว่าต้องค่อยๆทดทีหน่อยทีหน่อยพอกิ่งแตกออกมาแบบนี้ทดลงทีหน่อยนะเพราะต้องการทำทรงอย่างที่ครูจ้ำเคยบอกผมเลยต้นนี้ถ้าจะแก้ยังไงนะครับครูจ้ำบอกว่ากิ่งหลักนี่มีแขนงใช่ไหม
อันนี้กิ่งหลักกิ่งหลักเนี่ยมันต้องห้อยมานี่ผมจำไว้กิ่งหลักต้องห้อยมานี่ผมจำพูดให้ผมฟังตั้งนานแล้วกิ่งหลักมันต้องห้อยมานี่นึกในใจโอ้โหถ้าจะให้กิ่งหลักห้อยมานั่นต้องแก้ทั้งต้นนะครับแก้ทั้งต้นแล้วก็อีกเรื่องตัดทิ้งเกือบตัดทิ้งแทบทั้งต้นเอาวะนะครับหลังจากทำไปเป็นคลิปๆไปแล้วหลายๆคลิปไปแล้วยืนตากแดดตากลมดัดต้นนี้มาเอาวะตัดทิ้งนะครับว่ากันอีกทีนึงนะครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้ชมนี่ครับแตกมาแล้วครับนี่เดี๋ยวต้องการใช้กิ่งนี้แหละเดี๋ยวตัดตรงนี้ทิ้งเลยเปี้ยงนะทำกิ่งหลักค่อยมาครับแน่นอนครับตรงนี้ก็ต้องตัดทิ้งนะอันนี้เหมือนกันเนี่ยต้องตัดทิ้งเนี่ยตัดทิ้งรอตรงนี้งอกออกมาก็ดึงมานี่ก็ตัดตรงนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆดูกับเจ้าโคใกล้จบ1ปีต่อมาสวัสดีครับเพื่อนๆแฟนๆเมกะบอนไซวันนี้วันที่3เดือน2ปี2567และนะครับมาคุยกันเรื่องต้นโพที่ผมเคยทำคลิปนะครับจบแล้วก็ไม่ยอมให้มันจบนะเนาะจบแล้วก็ไม่ยอมให้มันจบมันก็เลยไม่จบนะครับเมื่อก่อนเป็นทรงบูมใช่ไหมนะครับผมก็อยากจะทำให้มันเป็นสองต้นนะครับมีซ้ายมีขวามีหลังมีหน้าให้มันชัดเจนนะครับด้านนี้เป็นหน้าไม้นะนะตอนได้มาใหม่ๆซื้อต่อครูจ้ำมาแต่มันเป็นทรงบูมไงไอ้เราก็ไม่ชอบตัดกิ่งทิ้งนะครับตัดกิ่งทิ้งกิ่งนี้เมื่อก่อนเพื่อนจำได้ไหมเมื่อก่อนนี้นะครับก็ได้ทำการบากให้มันเป็นบ้างนะครับคือจะพยายามดัดให้มันห้อยลงมานะครับให้มันห้อยลงมานะครับแต่ก็โอเคนะครับแผลตรงที่มันบากไว้ไม่แน่ใจว่าผมถ่ายคลิปเก็บไปหรือเปล่าคือมันจะติดมันก็ไม่ติดนะแต่ว่ามันจะเป็นรากลากอากาศอัดอยู่ข้างในไอ้ตรงที่รอยบากนะครับก็พูดง่ายๆมันก็ไม่ตายหรอกครับไม่ตายนะวันนี้จากเมื่อก่อนนะเป็นยอดนี่ก็ทำใหม่เห็นไหมนะทำใหม่นะครับเพื่อนๆนะครับมันเป็นหน้าตั้งใจว่าจะทำต้นนี้ให้จบนะนะครับจะทำต้นนี้ให้จบแล้วก็จะทำตอนอสารทีเดียวเลยนะแต่ว่านะครับมันไม่จบให้เพื่อนๆได้เห็นได้แต่ก็จะเล่าให้กับเพื่อนๆได้ชมนะครับให้ฟังนะครับเมื่อก่อนทางด้านนี้นะครับเป็นหน้าไม้นะครับเพื่อนๆแต่ว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนมันเป็นหลังไม้นะตัดกิ่งนี้ออกไปนะครับอันนี้ตัดผิดนะปล่อยให้เป็นตุ่มๆนะครับรองอกใหม่นะกิ่งหลักของกิ่งหลังนะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นหลังไม้นะครับเมื่อก่อนด้านนี้เป็นหน้านะครับทุกวันนี้เป็นหลังไม้แล้วนะครับก็เลยมาคุยให้กับเพื่อนฟังในช่วงที่มันเป็นหลังไม้อันนี้ขนแหนงนะครับแล้วก็เต้านะครับอันนี้เป็นอีกขนแหนงนึงนะครับตรงนี้เป็นกิ่งหลักทุกวันนี้ตอนนี้ตรงนี้เป็นหน้าไม้นะครับเป็นหน้าไม้กลับใหม่เลยนะครับกลับใหม่เลยเมื่อก่อนนี้นะตรงนี้เห็นไหมครับชี้ขึ้นไปนู่นแล้วเขาดัดตัดเป็นบังๆๆแล้วก็ดัดมันลงมาทีนี้มันไม่สวยนะครับสุดท้ายก็ได้ตัดทิ้งแล้วก็เลี้ยงเต้ากิ่งจังหวะ2ใหม่นะครับพอใหญ่ได้ขนาดเดี๋ยวเราเขียงแล้วทำแขนงหน้าแล้วก็ทำตรงนี้นะครับปลายยอดจบนะครับตั้งใจจะทำอย่างนั้นนะครับแต่สิ่งที่ไม่ควรพลาดนะครับตอนนี้ตรงนี้เป็นหน้าไม้นะสวยขึ้นไหมนะครับมีซ้ายเห็นชัดชัดเลยนะครับเอาให้มันชัดเจนนะครับคือไม้มันจบแล้วซื้อมาครับแต่ว่ามันไม่ถูกใจเราเอามาแก้ใหม่อยากให้มันมีซ้ายมีขวาให้มันชัดเจนนะครับเมื่อก่อนเป็นบูมนะครับอยากจะให้มันเป็นต้น นะครับซึ่งมันก็ชัดเจนจริงๆนะครับเนี่ยครับเขียงตรงนี้เขียงหลายรอบนะครับไม่ใช่อยู่ๆว่าผมเขียงเปี้ยงมานี่แล้วตรงนี้มีตาแตกออกมาไม่ใช่นะครับนะมันยาวมานี่นะครับคือเขียงแต่ละช่วงกว่าจะมาถึงตรงนี้หลายช่วงมากเลยนะสมมติว่ามันมียอดตรงนี้แตกมาเนี่ยมียอดตรงนี้แตกมาใช่ไหมครับ
ก็เขียงนี่ให้ตรงนี้โตมาเดี๋ยวมันจะมีเริ่มมีกกๆขยับเข้าไปขยับเข้าไปก็เขียงเข้าไปเขียงเข้าไปเขียงเข้าไปแต่ว่าเขียงให้มันเหลือแบบเนี้ยนะครับเขียงจนกว่าจะได้นะครับหลายรอบนะครับพอได้ปุ๊บเราก็ดัดนะครับเตรียมเลี้ยงกิ่งนะครับนั่นคือกิ่งหนึ่งนะนะครับการทำหนุนแขนงทำไงก็ไม่ถูกใจดัดไปนู่นนู่นยกขึ้นมานี่นะครับนี่ตอนแรกเลี้ยงมานี่นะตอนแรกเลี้ยงออกมานี่นะครับแต่ว่ามันไม่ถูกใจมันทิ่มกันนะมันไม้มันไม่พลิ้วว่างั้นเถอะไม้มันแข็งนะเมื่อก่อนที่ผมทำไม้มันจะออกแนวแข็งกระด้างกระด้างมันจะไม่พลิ้วนะก็เลยเอาใหม่นะทำใหม่อีกนะกิ่งสองนี่ครับเขียงเนี่ยพอจะได้เนี่ยโอ้โหนี่เห็นไหมครับมองดูก็รู้นะครับว่าผมเขียงแบบไหนยังไงเนี่ยกว่าจะได้อันนี้กิ่งหลักที่มาประดุนนี่ลวดนี่แทบเสมอแล้วอันนี้อมแล้วแต่ต้องแกะเดี๋ยวต้องแกะถ้าไม่แกะเนี่ยมันจะฝังเนื้อไม้เข้าไปอมมิดไปเลยนี่บางที่เริ่มมิดแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องทำคลิปเสร็จเดี๋ยวต้องแกะลวดนะเหตุผลที่ทำคลิปต้นนี้ตอนอสารนะครับเพราะว่าพอดีมีผู้ปกครองใหม่นะครับมีผู้ปกครองใหม่ก็เลยต้องทำคลิปตอนอสารให้กับเพื่อนๆได้ชมแต่ก็จะเล่าว่ามันเป็นยังไงนะครับผมตั้งใจทำยังไงนับกิ่งหลังนู่นครับเห็นเลยแขนงตัดผิดไปรอแตกใหม่กิ่งหน้าเห็นไหมครับกิ่งหน้ายังไม่เสร็จนะครับเนี่ยกิ่งหน้าเนี่ยในเขียงเนี่ยเพราะมันชี้ขึ้นไปบนนี่เขียงขึ้นเหลือแบบเนี้ยนะครับเดี๋ยวรอลอกเดี๋ยวรองอกพวกข้างล่างเนี่ยก็จะเขียงไปเรื่อยครับเขียงไปเรื่อยเขียงไปเรื่อยจนกว่าเขาจะงอกเขาเองจะแปะจะทาบอะไรก็ผมไม่มีเวลานะครับไม่มีเวลาต้องรอตาขยายแล้วให้เขาเกิดเขาเองนะซึ่งมันก็ได้แต่ว่ามันช้านะมันช้าแต่ก็ไม่เป็นไรไงนะครับก็รอกันได้เราก็ไม่ได้รีบไม่ได้เร่งอะไรก็ผมก็ใช้วิธีนี้เอานะครับเขียงไปเรื่อยนะถ้ามีตาแตกตรงนี้มานะครับก็เขียงนี่เลยถ้ามีตักแตกตรงนี้มาก็โอเคเลยนะครับแต่งเขียงใหม่แล้วก็ดึงกิ่งออกมานะครับเตรียมทำแขนงเตรียมทำซ้ายขวาของแขนงนะครับก็จบส่วนยอดนะครับส่วนยอดสังเกตว่ามีกิ่งซ้ายเห็นไหมครับกะทำซ้ายแล้วกะทำซ้ายแล้วกะทำขวาแล้วก็ทำหลังแล้วก็ทำหน้าแล้วก็ปลายยอดจบอีกจังหวะหนึ่งเป็นจังหวะสั้นๆตั้งใจอย่างนั้นนะครับแต่พอดีมีนะผู้ปกครองใหม่เขาเห็นเขาถูกใจก็เลยปล่อยไปนะในราคาที่ไม่ได้แพงมากอะไรนะก็เลยเอามาทำคลิปนะครับเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังนะครับต้นโพนะจบแล้วก็ไม่ยอมจบนะนะแต่โอเคนะนะครับหลังจากที่ผมแก้นะครับหลังจากที่ผมแก้อยากจะให้ไม้มันมีกิ่งที่ชัดเจนนะมีจังหวะเห็นเป็นขั้นเป็นตอนนะครับก็ต้องแก้นะครับก็ต้องทำนะถ้าไม่งั้นมันก็มันกิ่งมันไม่ถูกใจนะครับมันไม่เป็นจังหวะทำแบบนี้มันก็จะเห็นใช่ไหมครับเป็นจังหวะหน่อยจากเมื่อก่อนเป็นหลังไม้นะครับตอนนี้ก็เป็นหน้าไม้แล้วก็มีจังหวะให้กับเพื่อนๆได้เห็นชัดเจนนะครับกิ่งซ้ายกิ่งขวากิ่งหลังกิ่งหน้านะครับชัดเจนเลยก็สำหรับโพต้นนี้นะครับก็ได้เวลาอันสมควรนะครับที่ได้ผู้ปกครองใหม่แต่เดี๋ยวว่างๆค่อยไปส่งเขานะครับก็โอเคนะครับก็ขอบคุณที่เสียสละเวลารับชมนะครับแล้วก็ติดตามกันมาตลอดนะสำหรับต้นโพต้นนี้เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากันแล้วกันนะครับในคลิปต้นอื่นๆเอามาถ่ายให้กับเพื่อนได้ดูตอนแรกกะจะปล่อยมาราธอนเลยนะยันจบแล้วทำตอนอสานทีเดียวเลยโอเคนะครับแล้วค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ